หลังจากประกาศเดินสายทัวร์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนักร้องชื่อดังสัญชาติไทยอย่างแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็อตเซเว่นโดยจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ในงาน 2023-2024 แบมแบม The First World Tour Area 52 in US ในวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จัดในแถบเอเชียไปแล้วค่ะอาทิเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มาเก๊ามาเลเซียเวียดนามญี่ปุ่นและไทยเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาค่ะโดยคอนเสิร์ตในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้จะจัดขึ้นใน6เมืองเริ่มต้นด้วยโอ๊คแลนด์ต่อด้วยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสดัลลัสชิคาโกวอชิงตันดีซีและนิวยอร์กค่ะล่าสุดค่ะต้นสังกัดของแบมแบมค่ะก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์แบมแบม The First World Tour Area 52 in US เนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าของศิลปินโดยระบุค่ะว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งเหตุให้คุณทราบว่าแบมแบม The First World Tour Area 52ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดตั้งแต่วันที่10-24กุมภาพันธ์2024ถูกยกเลิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของศิลปินแย่ลงเรารู้สึกตื่นเต้นกับการทัวร์ในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึงและกำลังเตรียมเพลงใหม่ที่จะแสดงในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามข้อเท้าของศิลปินแย่ลงขณะฝึกซ้อมเพลงใหม่หลังจากการหารือกันหลายครั้งเราได้มาถึงการตัดสินใจที่ยากลำบากในการยกเลิกทัวร์ในอเมริกาเนื่องจากดำเนินตามกำหนดการเดิมถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของศิลปินเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆทุกคนที่แสดงความสนใจอย่างมากต่อการแสดงและขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความผิดหวังใดๆที่เกิดจากการยกเลิกทัวร์ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูงเราจะจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของศิลปินเพื่อให้แน่ใจว่าจะกลับมาติดต่อกับแฟนๆอีกครั้งได้อย่างราบรื่นตลอดตารางทัวร์ที่เหลือส่วนตัวชมการแสดงและแพ็กเกจ VIP จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนและขอแสดงความขอโทษจากใจจริงอีกครั้งต่อแฟนๆทุกคนที่รอทัวร์อเมริกาและขอให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับข่าวร้ายนี้ขอบคุณทางด้านแบมแบมก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ระบุค่ะว่า I'm sorry for not take good care enough of myself หรือแปลเป็นไทยว่าผมเสียใจเพราะไม่ดูแลตัวเองให้ดีพอขณะที่แฟนๆค่ะพากันติด Hashtag Get Will Soon Bam Bam เป็นกำลังใจให้หนุ่มแบมแบมอย่างล้นหลามจนติดเทรนด์ X กันเลยทีเดียวค่ะทางทีมข่าว WRN ขอให้คุณแบมแบมหายเจ็บโดยเร็ววันนะคะ